หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีผู้โดยสารครับไปร้องเรียนกับการบินไทยบอกว่าเครื่องบินของการบินไทยเนี่ยเที่ยวบินที่จะมาจัดซูริกมาสุวรรณภูมิมีการดีเลย์สองชั่วโมงค่ะสาเหตุของการดีเลย์ก็คือว่ามีปัญหาเรื่องที่นั่งของนักบินที่โดยสารมาด้วยแล้วผู้โดยสารรู้เรื่องไหมอะผู้โดยสารก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นรอไปสองชั่วโมงอะนะฮะเครื่องก็ไม่ออกสักทีหนึ่งจนสุดท้ายมารู้ว่ามีปัญหาเพราะว่านักบินเนี่ยไม่ได้นั่ง ที่ First c ค a า s ตามสิทธิ์ของตัวเองทำให้นักบินที่เป็นคนขับเครื่องเนี่ยก็ไม่ยอมเทคออฟเครื่องขึ้นสักทีก็เลยมีการร้องเรียนเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับเพราะมีผู้โดยสารเนี่ยได้รับความเดือดร้อนล่าสุดจากกรณีนี้นะครับที่เครื่องบินของสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG971 ซูริกสุวรรณภูมิเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาดีเลยกว่า2ชั่วโมงด้วยสาเหตุที่บอกว่านักบินไม่ยอมนําเครื่องขึ้นเพราะที่นั่งของนักบินที่จะโดยสารไม่ได้นั่งเฟิร์สคลาส ตามที่ต้องการนะครับทําให้ผู้โดยสารเนี่ยต้องรอแล้วก็เสียเวลาสุดท้ายแล้วเนี่ยมีผู้โดยสารสามีภรรยาคู่หนึ่งต้องยอมสละที่นั่งที่จองไว้ล่วงหน้าให้กับนักบินที่โดยสารมาด้วยโดยเรื่องนี้ทางผู้โดยสารนะครับมีการส่งหนังสือร้องเรียนถึงการบินไทยแล้วและประเด็นนี้ถูกเผยแพร่ไปในสังคมออนไลน์ต่อมาการบินไทยออกมาแถาลงการขอโทษผู้โดยสารและให้มีตาการตั้งคณะกรรมการสอบข้อท็จจริงนะครับ หลังจากเรื่องนี้เผยแพร่ไปเนี่ยก็มีคําถามจากสังคมด้วยถามถึงจรรยาบรณวิชาชีพของนักบินว่าทําไมถึงจะต้องนั่งเฟิร์สคลาสอย่างเดียวหรอทาไมต้องได้รับสิทธิ์ขนาดนั้นแล้วก็ชื่นชมความเสียสละของผู้โดยสารทั้งสองท่านด้วยที่เขาก็บอกว่าถ้าเขาไม่เสียสละเนี่ยนะก็ไม่รู้ต้องรอไปอีกนานแค่ไหนนะฮะล่าสุดนนมีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมนะครับทางกัปตันสนองมิ่งเจริญนายกสมาคมนักบินไทยมีการโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว กับตันสนองระบุแบบนี้ครับว่ารู้สึกสะดุดตากับข่าวโจมตีเพื่อนร่วมอาชีพเพราะรู้สึกว่านักบินถูกกล่าวหาถูกวิจารณ์ในทางที่เสียหายโดยข้อมูลด้านเดียวและไม่มีโอกาสได้ชี้แจงข้อที่จริงต่างๆน่าจะต้องรอผลการสอบสวน เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายก่อนที่จะมีการตัดสินหรือนําข้อมูลออกไปสู่สื่อสาธารณะนะครับโดยกัปตันสนองก็มีการเปิดเผยเพิ่มเติมด้วยบอกว่าประเด็นหนึ่งที่หลายคนสงสัยบอกว่าทําไมกัปตันการบินไทยถึงจะต้องเดินทางแล้วก็ต้องนั่งในชั้นเฟิร์สคลาสเท่านั้นนะคะกัปตันสนองก็บอกว่าอยากจะให้ข้อมูลว่าสิทธิ์อันนี้มันเป็นสิทธินักบินการบินไทยที่ได้รับตามเงื่อนไขที่บริษัทได้ตกลงว่าจ้างมาตั้งแต่ก่อนที่กัปตันสนองจะเข้าทํางานเมื่อ21ปีก่อนซะอีก นี่แหละค่ะแล้วโดยภายหลังทางฝ่ายบริหารได้มีการตัดสิทธิ์ในกรณีกับตันเดินทางไปทํางานให้กับบริษัทโดยจะสํารองที่นั่งชั้นธุรกิจแทนยกเว้นในกรณีที่นั่งในชั้น First c l a s s ว่างนะคะจึงจะได้ไปนั่งแล้วก็บอกว่าเป็นเรื่องที่แม้ว่ารู้สึกจะสูญเสียสิทธิ์ที่เคยมีแต่ทุกคนก็ต้องยอมที่จะเสียสละเพื่อให้ทางบริษัทมีรายได้จากการขายตั๋วในชั้น First c l a s s จนมาถึงวันนี้เกิดกรณีที่แม้ไม่มีผู้โดยสาร First c l a s s กับตันก็ไม่ได้ถูกสํารองที่นั่งให้สิิทธท ที่จะมีสําร้ายต้องกลายเป็นจําเลยสังคมด้วยค่ะกับตันสนองมีการระบุด,ด้วยนะคะบอกว่าในพรุ่งนี้ในวันพรุ่งนี้ตัวเองก็ตั้งใจว่าจะไปหาหรือกับผู้ที่เชี่ยวชาญทางกฎหมายถึงที่มาของหนังสือที่นํามาเผยแพร่กันที่แม้ว่าจะไม่ได้มีการลงลายมือชื่อแต่ว่าเนื้อหาก็ทําให้นักปีนเสียชื่อเสียงว่าเรื่องนี้จะสามารถเรียกร้องค่าเสียหายอะไรได้บ้างเพราะว่าวันนี้กับตันสนองบอกว่าเชื่อแล้วว่าถ้าเราถอยมากๆวันหนึ่งเราจะไม่มีที่ให้ยืนค่ะแล้วก็หลัง จากโพสต์นี้ของกัปตันสนองเนี่ยนะฮะชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเลย mm. โดยชาวเน็ตบอกแบบนี้ครับว่า mm. สิทธิ์ที่นั่งของนักบินเนี่ยเป็นเรื่องในองค์กรมาทําให้ผู้โดยสารเดือดร้อนไปด้วยทําไมบางคนก็บอกว่าเรียกร้องสิทธิที่ตนเองพึงมีแต่ก็ไม่ควรทําให้คนอื่นเดือดร้อนจะฟ้องทางกฎหมายไปเพื่ออะไรผู้โดยสารผิดตรงไหนนี่คือคําถามจากสังคมนะครับแล้วก็อยากรู้ว่านักบินต้นเรื่องเนี่ยคือใครตอนนี้เรายังไม่รู้แต่เรารู้แล้วว่าผู้โดยสาร ที่เสียสละ <ขา S 2> เป็นใครนะฮะผู้โดยสารที่เสียสละในเหตุการณ์นี้นะครับบอกว่าเป็นสามีภรรยาที่แท้เป็นอดีตรองประหลัดอุตสาหกรรมนะฮะเป็นถึงอดีตรองประลัดอุตสาหกรรม <ขา S 2> ท่านก็เสียสละให้นะฮะคณะนักเดินทางผู้โดยสารจะได้เดินทางไปได้กว่า300คนน่ะในเครื่องคุณศักดาพ,พันกล้าอดีตรองประลัดกระทรวงอุตสาหกรรมท่านบอกนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับ ตนเองและภรรยาเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนทั้งที่ทําการจองตั๋วแล้วก็จ่ายค่าโดยสายในราคาสูงตามปกติไม่ได้มีการใช้สิทธิพิเศษใดๆแต่กลับได้รับการปฏิบัติแบบนี้ก็รู้สึกไม่สบายใจนะครับรู้สึกว่าการกระทําแบบนี้เท่ากับเจ้าหน้าที่เองที่เป็นการทําลายองค์กรทั้งที่ควรเป็นผู้ให้ และที่ผ่านมาได้มีการเขียนจดหมายร้องเรียนตามช่องทางปกติแล้วหลังจากโทรไปที่คอรเซนเตอร์แต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่แจ้งว่าต้องทาหนังสือตามขั้นตอนปกตินะครับล่าสุดทางเจ้าหน้าที่การบินไทยได้ติดต่อเข้ามาทางโทรศัพท์ของตนเองแล้วก็แจ้งว่าจะเข้าหารือเพื่อชี้แจงและขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นโดยบอกว่าจะทําการสอบสวนเพื่อหาข้อท็จจริงและยังขอร้องด้วยนะครับว่าอย่าเพิ่งให้สัมภาษณ์กับสื่อเพราะว่าเรื่องราวเริ่มขยายเป็นวงกว้าง ซึ่งตนเองก็รับปากแล้วจึงให้ข้อมูลได้แค่นี้ก่อนนะครับนี่คือ ความเห็นจากทางผู้โดยสารที่เสียสละนะครับแต่ก็มีอีกฝักฝั่งข้อมูลหนึ่งจากพอ,อสํานักการบินพลเรือนนะคะที่ก็มีการบอกว่านักบินเนี่ยควรที่จะได้นอนพักผ่อนอย่างเต็มที่เพราะว่าถือก็เป็นกฎของนักบินเหมือนกันแต่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นอาจจะมีการสื่อสารที่ผิดพลาดไปกับผู้โดยสาร,รก็เลยทําให้เกิดปัญหาเรื่องนี้เกิดขึ้นค่ะก็ต้องฟังความทั้งสองข้างใช่ค่ะแต่ก็ต้องยอมรับว่าตั๋วเครื่องบินที่ไปสวิตเซอร์แลนด์ถึงกรุงเทพมหานครราคาไม่ใช่ถูกๆนะคะหลักหมื่นจนถึงหลัก แสนเลยทีเดียวค่ะ,คะวันนี้ค่ะทีมข่าวนิสุปแปดของเราก็เลยขอไปตรวจสอบหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของรายงานประจําปีในปี2,560ของการบินไทยก็พบเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับนักบินค่ะโดยทางรายงานระบุน,นะคะว่าทางบริษัทได้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบินให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากลรวมทั้งให้มีจิตสํานึกสูงสุด ส่วนเรื่องของด้านความปลอดภัยนะคะมุ่งเน้นในเรื่องของการสรรหาบุคลากรการบินที่มีคุณภาพประดับสากลโดยกําหนดให้มีการตรวจสอบความพร้อมทั้งทางร่างกายจิตใจความรู้และก็ทักษะและก็พฤติกรรมด้วยค่ะโดยนักบินของบริษัทการบินไทยจะต้องผ่านการทดสอบและก็ประเมินความถนัดในการบินเป็นนักบินพาณิชย์จากสแกนดิเนเวียนอินส t u t e o ออฟเอเว o n p ชั c นไซ o ค y จีนะคะหรือว่า S I A P ประเทศสวีเดนซึ่งก็ถือว่าเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง และได้รับการยอมรับด้านการคัดเลือกนักบินให้กับสายการบินรวมทั้งการสอบจิตวิทยาการบินจากสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศรวมทั้งจะต้องผ่านการทดสอบความสามารถด้านทักษะการบินและการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากลด้วยค่ะเรียกว่ากว่าจะมาเป็นนักบินได้มีหลากหลายขั้นตอนที่ยากเลยนะคะและในวันที่31ธันวาคม2560ค่ะทางบริษัทการบินไทยก็มีพนักงานที่กรุงเทพมหานครสถานที่อื่นในประเทศไทยและ ต่างประเทศรวมทั้งหมด22,370คนพบว่ามีนักบินทั้งสิ้น1,371คนได้รับผลตอบแทนเมื่อปีที่ผ่านมาปี2560รวมทั้งสิ้น6,319ล้านบาทนะคะถือว่าสูงกว่าปี2559คือ5,716ล้านบาทและในปี2558นักบินได้ผลตอบแทนอยู่ที่5,851ล้านบาทด้วยกันค่ะครับ ดูรายการสดช่อง New 18พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Dailymotion และ y o u t u b e ว8ิอย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่องนิว18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง